น้ำแบบนี้ภายในบ้านของเรานะครับถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเราควรคว่ำเลยครับเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับตามโอ่งตามไหต่างๆภายในบ้านเรานะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ำส่วนมากจะไปขังอยู่นี่ครับทั้งหมดเลยครับมีน้ำขังอยู่ทั้งหมดเลยครับนี่ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเราใช้นะครับน้ำยาสูตรนี้นะครับกำจัดลูกน้ำได้เลยครับใช้4สิ่งนี้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับตอนนี้หน้าฝนเต็มตัวนะครับและยุงลายระบาดมากในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับจะพามากำจัดลูกน้ำยุงลายเพราะว่ายุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออกนะครับเมื่อเราเป็นแล้วอันตรายมากอาจถึงตายได้เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการใช้4สิ่งนี้ครับเราจะนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้านเรานะครับการใช้4สิ่งนี้นำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้านเรานะครับ4สิ่งนี้ครับสิ่งแรกนะครับคือยาสระผมสิ่งที่2คือน้ำส้มสายชูสิ่งที่3คือน้ำยาล้างจานและอย่างสุดท้ายนะครับคือผงซักฟอกครับทำแบบนี้โดยเราจะเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะประมาณ1ลิตรและสิ่งแรกที่เราจะใช้นะครับคือยาสระผมเราจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราจะทำสูตรเข้มข้นนะครับอย่างที่2คือผงซักฟอกเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับอย่างที่3คือน้ำยาล้างจานเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับและอย่างสุดท้ายเราจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับแค่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแต่ไหนๆแล้วผมจะบอกก่อนนะครับว่าทั้ง4สิ่งนี้นะครับใครจะใช้เพียงอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันครับแต่ที่ผมทำให้ดูนะครับคือการแนะนำครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวตามไปดูวิธีใช้ในการกำจัดยุงในบ้านของเรานะครับในสวนหรือจะตามสถานที่ต่างๆครับยุงหรือว่าลูกน้ำยุงลายนะครับตายแน่นอนครับอย่างตามอ่างบัวหรืออ่างที่เราใส่น้ำด้านล่างนะครับมีแหน่เต็มเลยเห็นไหมครับด้านบนแต่ด้านล่างมีลูกน้ำยุงลายอยู่แน่นอนเราใช้นะครับสิ่งที่เราทำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือน้ำยาตัวนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะใส่ลงไปแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อ1ภาชนะแค่นี้ก็พอครับลูกน้ำยุงลายตายแน่นอนครับอย่างภายในอ่างน้ำห้องน้ำของเรานะครับลูกน้ำยุงลายมีแน่นอนเพราะว่าบางท่านนะครับหรือบางบ้านอาจจะใช้น้ำประปาที่อยู่เป็นน้ำบาดาลนะครับนะครับน้ำแบบนี้นะครับยุงชอบมาวางไข่เราใช้ส่วนผสมสูตรนี้นะครับใส่ลงไปนะครับถ้าเป็นอ่างใหญ่ๆแบบนี้เราใช้แค่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแต่น้ำในนี้นะครับเราใช้ได้แค่อาบหรือว่าใช้ได้แค่ล้างหน้านะครับเราจะดื่มกินไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับเพื่อให้ส่วนผสมของน้ำยานะครับนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายแน่นอนและได้ผลดีมากเลยครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชาแนลได้เลยครับลูกน้ำยุงลายตายแน่นอนครับอย่างต้นไม้น้ำที่เราปลูกไว้ในโอ่งแบบนี้จะมีน้ำอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับยุงลายไปวางไข่แน่นอนเรานำน้ำยาตัวนี้นะครับลงไปใส่เลยครับแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ผลดีมากยุงลายตายแน่นอนครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากน้ำยาสูตรนี้นำไปกำจัดยุงภายในบ้านของเรานะครับน้ำแบบนี้ภายในบ้านของเรานะครับถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเราควรคว่ำเลยครับเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับตามโอ่งตามไหต่างๆภายในบ้านเรานะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ำส่วนมากจะไปขังอยู่
นี่ครับทั้งหมดเลยครับมีน้ำขังอยู่ทั้งหมดเลยครับนี่ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเราใช้นะครับน้ำยาสูตรนี้นะครับกำจัดลูกน้ำได้เลยครับนี่ครับเทลงไปเลยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ผลดีมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทัยผีแชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเรากวนแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำยานะครับผสมกับน้ำและน้ำยาตัวนี้จะไปกำจัดลูกน้ำยุงลายเลยครับได้ผลดีเช่นกันครับ